ยาคุโยเกะโอมามูริเป็นของขลังที่มีคุณประโยชน์รอบด้านนอกจากจะใช้เป็นเครื่องป้องกันขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้หลอดพ้นจากกาลากินีแล้วยังมีฤทธิ์เดชและพลังอำนาจอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบ็กจากเดอะแซกทีมในรายการปุกตำนานสารต่อความขลังและอาถรรพ์ EP 13ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของขลังที่มีคุณประโยชน์รอบด้านยากุโยเกะโอมาโมริเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับโอมาโมริมีความหมายว่าปกป้องคุ้มครองลักษณะทั่วไปคือแผ่นยันเล็กๆที่จะถูกพับเก็บไว้ข้างในถุงหลากสีสันอีกทีหนึ่งพบได้ทั่วไปตามศาลเจ้าหรือวัดพุทธทั่วประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันนี้คนก็นิยมซื้อให้แก่กันเพื่อเป็นของฝากเมื่อก่อนนั้นโอมาโมริจะทำจากไม้หรือกระดาษแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาจนมีหลากหลายรูปแบบมากทั้งสติกเกอร์แผ่นติดกระจกรถยนต์พวงกุญแจสายคล้องมือถือบางศาลเจ้ามีการทำแคมเปญโปรโมทกับสโมสรกีฬาหรือคาแรคเตอร์ตัวละครดังก็มีซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งตามสื่อต่างๆอาทิเช่นภาพยนตร์อนิเมะเป็นต้นโดยจัดเป็นเครื่องรางที่โด่งดังมากๆเครื่องรางหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นพลังอำนาจของยากุโยเกะโอมาโมริสามารถใช้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายกาลากินีให้หมดไปป้องกันไม่ให้มีสิ่งใดมาขัดขวางการไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณได้รับเครื่องรางมาแล้วห้ามแกะเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าเปิดออกมาแล้วพลังอำนาจของเครื่องรางนั้นจะอันตรธานหายไปทันทีกล่าวโดยสรุปแล้วยากุโยเกะโอมาโมริเป็นเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงมากมีคุณประโยชน์รอบด้านช่วยให้ผู้ที่ได้ครอบครองพ้นจากภัยอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายและกาลากินีทั้งปวงเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม Home Sweet Home Online มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive จากทาง Home Sweet Home Online ที่จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบล็กจาก The Zack Team ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ